ผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ซึ่งวันนี้เปิดภาพตอนตํารวจเขาไปจับกลุ่มน้องชายเสียโป้ก่อน<ะ>คุณผู้ชมจาเสียโป้ได้ไหมซึ่งเสียโป้เนี่ยถูกดําเนินคดีเรื่องเกี่ยวกับเว็บพนันก่อนหน้านี้และปรากฏน้องเขาเนี่ยจะเรียกกันว่าเสียบุก๊กปรากฏว่าวันนี้ตํารวจเข้าไปจับกลุ่มนะฮะเสียบุก๊กหรือเขม,มทัทชัดอานน์โดยตํารวจสืบหัวหมากเข้าไปอ่านหมายจับนะฮะ ถามว่าปมทั้งหมดเนี่ยที่น้องเสียโป้โดนจับมันมาจากอะไรมันมาจากก่อนหน้านี้ช่วงสงกรานมีคนไปแจ้งความว่าน้องเสียโป้ไปบุกค,คอนโด<ะ>ไปบุกห้องพักแล้วไปทำลายทรัพย์สินวันนี้ตำรวจเขาก็เลยตามมาจับฮะทั้งบุกรุกบังคับข่มขืนใจทำให้ทรัพย์เสียหายตอนที่อ่านหมายจับให้ทางด้านเสียบุกน้องของเสียโป้ได้รับทราบเจ้าตัวเองก็ไม่ได้มีทีท่าจะหนีนะฮะ เพราะว่าอันนี้คือตอนอ่านหมายจับใช่ไหมเห็นอมยิ้มเล็กๆไหนมีเสียงไหมเปิดเสียงขึ้นมาหน่อยวก็มาโดยสมัครใจมาเนี่ยามามอบมาโดยสมัครใจมาเนี่ยมามอบครับพอร,รู้ข่าวว่าเป็นจักสืบมาแสดงความมือใจส่วนพวกที่เหลือก็หักแนะนำพี่แนะนำให้ ถามว่าแล้วปมจริงๆแล้วเนี่ยบุ๊กไปทําอะไรมาเปิดวงจรปิดวันที่13เมษาปมมันคืออะไรปมก็คือว่าเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าเพื่อนของเสียบุ๊กเนี่ยนะคะเขาเข้าห้องผิดไปเปิดคอนโดห้องอื่นๆค่ะแล้วก็มีการทุบทําลายข้าวของด้วยอ,อย่นี้เขายังไม่ได้ทุบทำลายฮะ เดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาตอนหลังประเด็นคือเข้าห้องผิดก่อนแล้วเข้าใจว่าน่าจะเมาด้วยหรือเปล่าเลยไปไวอยวายถูกไหมเอาเปิดภาพขึ้นมาฮะตอนที่เพื่อนเสียบุกเนี่ยเขาเข้าห้องผิดอันนี้คือเข้าห้องผิดแล้วหลังจากเข้าห้องผิดเสร็จเนี่ยวันที่เกิดเรื่องคือวันที่13การเข้าห้องผิดครั้งเนี้ยเหมือนกับไปวอยวายถูกไหมจนทําให้คนในคอนโดเนี่ยเขาก็รู้สึกาเฮ้ยทำไมเหมือนกับเมาหรือเปล่าแล้วทำไมมารรานที่นี่แล้วตอนเข้าห้องผิดเนี่ยน่าจะไปมีปัญหากับห้องที่เข้าผิดหลังจาก นั้นวงจรปิดถัดมาคือวันที่16เมษายนคราวนี้น่าจะเป็นเพื่อนเสียบุกไปบอกกับเสียบุกไนงะว่าเฮ้ยผมมีปัญหากับตึกนี้หรือเปล่าปรากฏเสียบุกมาอ้าวแล้วเป็นยังไงต่อหลังจากนั้นนะคะเสียบุกกับพวกก็เดินเข้าออกห้องตามข้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ชมและก็มีการกระโดดใช้ของเนี่ยคะ่ะตีกล้องวงจรปิดจนพังเสียหายนี่เดี๋ยวดูนะ ซึ่งวันนี้เจ้าตัวเองเขาก็เลยบอกว่าพอเขาเห็นจากข่าวใช่ไหมเขาก็เลยต้องมารีบแสดงตัวอ,อันนี้คือกลุ่มเพื่อนนะคะออกกันอยู่ที่หน้าลิฟต์ค่ะตอนแรกเข้าผิดบันที่13<ช>16แกมาใหม่มพร้อมกับกลุ่มเพื่อนจังหวะที่มาเนี่ยไม่มีภาพตอนตีก้งวงจรปิดด้วยใช่ไหมแล้วที่สําคัญก็คือหลังจากนั้นเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยคุณผู้ชมฮะทุกคนเนี่ยก็ทยอยออกจากตึกนี้ไปประเด็นก็คือว่า เราจะเห็นเนี่ยนะฮะว่าทางด้านของเสียบุ๊กกับแก๊งเดินเข้าออกหลายห้องนี่ดูนะฮะซึ่งในห้องเนี่ยเราจะไม่เห็นตอนทำลายข้าวของแต่เดี๋ยวจะขึ้นภาพนิ่งให้ดูเพราะผู้เสียหายเขาบอกว่าตอนที่บุ๊กเนี่ยเข้าไปในห้องเข้าใจว่าไปทำลายข้าวของนี่ใช่ไหมจิตด,ดีใช่ค่ะจะเห็นว่าห้องของคนอื่นๆเขาในคอนโดนี้ของเละหมดเลยสแสดงว่าวันที่13เพื่อนไปผิดวันที่16พี่มาเคลียร์ให้ แล้วการมาเคลียร์ของพี่เนี่ยจริงหรือเปล่าที่พี่กับพ,กพวกเข้าไปทําลายข้าวของห้องต่างๆจนกระทั่งเกิดความเสียหายจนกระทั่งผู้เสียหายเขาก็เลยไปแจ้งความ<ะ>แล้วก็นําไปสู่การมาจับกลุ่มในครั้งนี้ซึ่งตัวบุกเองเนี่ยเขาก็บอกเนี่ยนะครับบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ย เขาก็ยอมรับว่าเขาเนี่ยไปกับเพื่อนจริงๆและที่สําคัญก็คือตอนที่ไปเนี่ยวันนี้นั่าาพยายามถามด้วยบอกว่าบุ๊กเข้าไปทําลายข้าวของในห้องนี้หรือเปล่าบุ๊กว่ายังไงบุ๊กบอกว่าอธิบายแบบนี้ไม่ได้ตั้งใจเจตนาอะไรนะคะตอนช่วงนั้นนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าคือตอนช่วงที่อยู่ในห้องแล้ว เขาเล่าแบบนี้เขาให้การกับพนักงานบอกว่าเนี่ยได้เดินทางเข้ามาหาเขาเขามาพักที่นี่เหมือนกันใช่แล้วประเด็นคือตอนที่เพื่อนเข้าห้องผิดเนี่ยพวกเขาก็มาพักที่นี่แล้วตอนนั้นเนี่ย เข้าใจว่าเพื่อนพอไปเข้าห้องผิดเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยเขาก็เลยถามเพื่อนบอกเฮ้ยกูสั่งให้มึงเปิดห้องนี่วะมึงเปิดห้องครบหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเพราะกูจ่ายเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเพื่อนไม่รู้จะไปแจ้งกับบุ๊กยังไงเนี่ยนะฮะพอบุ๊กเข้ามาถึงที่พักเนี่ยคือวันที่16<ะ>บุ๊กบอกว่าตัวเองโดนไล่ไม่ให้ใช้บริการบุ๊กก็เลยบอกตอนนั้นก็เลยเคลื่องปืนฉีดน้ําไปใส่โดนทีวีสองครั้งแล้วก็เหมือนกับปาข้าวปาของส่วนไอ้เรื่องกรณีที่ว่ามีการไปตีกล้อง งจรปิดหรือไม่อันนี้บุ๊คเขาไม่ตอบก็ยอมรับว่าอาจจะมีโมโหบ้างหลังจากที่ให้เพื่อนมาจองห้องและตัวเองมาถึงปรากฏไม่ได้พักนี่ฮะปมมันก็อยู่ประมาณนี้อ่ะ